بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาเยือนที่นี่ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มัสยิดอิสลามนครนายกนะครับก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้รับการประสานงานไปกับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดซึ่งท่านได้ทราบข่าวว่าท่านก็มาบรรยายที่นี่นะครับเป็นครั้งแรกด้วยก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้อาจารย์อับดุลลอฮ์ท่านไม่สบายนะครับท่านก็โทรมาหาผมตั้งแต่วันหลายวันที่ผ่านมาแล้ว 2-3 วันนะครับบอกว่าอาจารย์ผมคงมอบให้อาจารย์คนเดียวนะถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเขาบอกฉายเดียวแต่จริงๆแล้วไม่ได้จะอยากจะฉายเดียวนะครับอยากที่จะมาพูดคุยกับอาจารย์อับดุลลอฮ์ด้วยแต่เนื่องว่าท่านไม่สบายนะครับก็ขอดุอาให้กับท่านด้วยนะครับพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับวันนี้หัวข้อน่าสนใจมากนะครับจะทำอย่างไรให้มุสลิมนะเขาวงเล็บด้วยนะผู้ชายด้วยให้เข้ามัสยิดเวลาได้ยินเสียงอาซานก็ต้องบอกกับพี่น้องว่าหัวข้อแบบนี้เนี่ยบางครั้งสอนไปเนี่ยมันก็เข้าโต๊ะครูด้วยนะถ้าโต๊ะครูไม่มาสู่เรานี่ก็โดนไปด้วยนะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ถูกใช้เฉพาะคนที่เป็นอิหม่ามเท่านั้นนะอิหม่ามเนี่ยเขาได้หน้าที่โดยตรงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมีอิหม่ามอย่างเดียวไม่มีมะมูมจะได้ไหมล่ะพี่น้องมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีมะมูมมาด้วยแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยต้องมาละหมาดที่มัสยิดเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยอย่างวันนี้นะครับผมก็มาทันนะก็ได้มาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดแห่งนี้อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับการละหมาดเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็ฟังเยอะนบีบอกว่าให้ละหมาดนะเหมือนกับที่เห็นฉันละหมาดนะก็จะมีปิดท้ายว่าอุซอนลีนะอุซอนลีก็หมายถึงเหม็นให้เหมือนกับที่เห็นฉันละหมาดใครเป็นคนเห็นท่านนบีละหมาดก็คือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเห็นแล้วก็รายงานจดจำท่วงท่าเราละหมาดกันถูกต้องอัลฮัมดุลิลละห์ยกมือเป๊ะกอดอกถูกอ่านดุอาอิสติฟตาห์ได้อ่านฟาติฮะห์ถูกอ่านตัสบีฮ์ได้อ่านอัตตะฮียะได้แต่สิ่งหนึ่งพี่น้องที่เราอาจจะไม่ยังละหมาดไม่เหมือนนบีคือเรื่องสถานที่สถานที่ของเราอาจจะยังไม่เหมือนท่านนบีคำถามว่าท่านนบีละหมาดที่ไหนล่ะท่านนบีละหมาดที่มัสยิดนั่นแหละครับท่านนบีละหมาดที่มัสยิดผมเคยนำเรียนว่าสมัยนี้เนี่ยเราจะมีการวะอะลัยกุมุสสลามเราจะมีการกำหนดอะไรพี่น้องกำหนดเวลาอิกอมะห์เช่นบางมัสยิดอิชาก็15นาทีซุบฮ์20นะซุบฮ์ต้องเผื่อเวลาหน่อยนะเพราะบางคนต้องอาบน้ำบางคนไม่ได้อาบน้ำละหมาดอย่างเดียวต้องอาบน้ำด้วยก็จะมีการกำหนดเวลาเลยพอถึงเวลา15นาทีก็ทำการอิกอมะห์พอกลับไปถามในสมัยของท่านนบีเนี่ยไม่ได้กำหนดเวลาบางทีว่า10นาทีอีกอมะ15นาทีอีกอมะแต่แล้วรู้ได้ไงว่าจะยืนละหมาดรู้โดยการที่ท่านนบีออกมาพี่น้องแล้วก็สั่งท่านบิลาลบอกกุมยาบิลาลอะริฮนาบิศอลาในหะดีษของท่านนบีบอกว่าบิลาลเอ๋ยกุมตรงนี้แปลว่าให้ทำการอีกอมะ
อีกอมาก็คือทำให้มันมีขึ้นยืนขึ้นก็คือยืนเข้าแถวละหมาดนั่นแหละปรากฏว่านบีพูดต่อว่าอาริฮนาบิศอลาเพราะฉันจะพักผ่อนด้วยกับการละหมาดถ้าเรามีความรู้สึกว่าถ้าวันไหนไม่ได้ละหมาดพี่น้องรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจนั่นแสดงว่าเป็นคนที่ละหมาดติดแล้วแต่ถ้าเกิดวันไหนไม่ละหมาดเฉยแสดงว่าติดละหมาดนะติดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยละหมาดเข้าใจนะติดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยละหมาดแต่ถ้าละหมาดติดเป็นไงอยู่ไม่ได้กระสับกระส่ายเหมือนไฟรนก้นมีพี่น้องมุสลิมท่านหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเขาบอกแบบนี้เขาบอกเขาเห็นคนมุสลิมเนี่ยมุสลิมเดิมนะอันนี้เป็นเรื่องดีนะเวลาเข้าประชุมปรากฏว่าเข้าประชุมกันเนี่ยได้เสียงได้ยินเสียงอาซานแกก็จะมองหน้ากับคนในองค์ประชุมด้วยกันมองยังไงอ่ะมองบอกว่าพักก่อนได้ไหมพักการประชุมสักครู่ได้ไหมเพื่อที่จะไปละหมาดก่อนแต่ถ้าคนที่ไม่สนใจเรื่องละหมาดก็บอกไปไงประชุมไม่เสร็จไปเลยเดี๋ยวละหมาดทีหลังเพราะละหมาดยังมีเวลาอีกยาวอย่างถ้าประชุมตอนเที่ยงเนี่ยพี่น้องหรือ11โมงเนี่ยบางครั้งวาระมันเยอะประชุมไปประชุมมาบ่าย2โมงครึ่งเพิ่งเสร็จประชุมเพิ่งได้ละหมาดเข้าห้องน้ำอีกเป็นไง3โมงพอดีได้ละหมาดนั่งอีแป๊บนึงอาซานอัสรีแล้วได้เหมือนกับรวมละหมาดเลยอัลลอฮ์ท้ายเวลาอันนึงอีกอันนึงต้นเวลาดีไหมอ่ะไม่ดีพี่น้องเพราะอีกอันนึงมันท้ายเร็วและในการอีกอมะเนี่ยเราจะได้ยินคำว่ากอดกอมาติสซอลาตุกอดกอมาติสซอลาประโยคนี้ก็คือว่าขอให้มีการยืนขึ้นยืนขึ้นอุลามะอธิบายว่าคนที่ได้ยินเสียงอีกอมะอันนี้พูดถึงว่าเรามารอที่มัสยิดแล้วนะนั่งรอที่จะไปร่วมละหมาดพอถึงประโยคว่ากอดกอมาติสซอลาตุกอดกอมาติสซอลาอันนี้เป็นทำนองโตเซียบ้านฉันคลาสสิกหน่อยแปลว่าต้องลุกขึ้นแล้วอันนี้ประโยคสุดท้ายแล้วที่ต้องลุกถ้ายังจนกระทั่งเขาอีกอมาจบพึ่งลุกขึ้นแสดงว่าสายแล้วเนี่ยเข้าข่ายขี้เกียจแล้วแต่คำถามว่าแล้วเราละหมาดอยู่บ้านเนี่ยอีกอมาผ่านไปกี่นาทีแล้วยังไม่ละหมาดเลยอัลลอฮ์นี่ขนาดที่สุเรานะอุลามะอธิบายบอกว่าถึงปรากฏกอดกอมาติสซอลาตุกอดกอมาติสซอลาปรากฏว่ายังไม่ลุกขึ้นเลยนั่งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วค่อยลุกขึ้นอุลามะบอกนั่นขี้เกียจแล้วคำถามกลับมาว่าแล้วคนละหมาดอยู่บ้านล่ะปรากฏว่าละหมาดผ่านไปตั้งนานแล้วพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอาซานก็ผ่านไปสักพักนึงแล้วอีกอมาไม่ต้องพูดเลยมาเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ละหมาดเลยถามว่าอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีนะใส่ใจไหมไม่ได้ใส่ใจ ขออนุญาตจิบน้ำนะผมมีบทความหนึ่งพี่น้องพูดถึงความประเสริฐของการไปละหมาดแต่เนิ่นๆความประเสริฐของการไปละหมาดเนิ่นๆอิหม่ามอัชฮะบีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้กล่าวว่าลักษณะเช่นนี้ลักษณะอะไรพี่น้องครับลักษณะของบรรพชนซะลัฟเนี่ยก็คือคนในยุค300ปีแรกเขาจะมุ่งมั่นแล้วก็ใส่ใจในการแสวงหาคุณงามความดีคนในยุคซะลัฟอย่างเช่นท่านซาด
ท่านซาอิดบินมุซัยยับได้กล่าวว่าตลอดระยะเวลา30ปีมุอัซซินคนที่ทำหน้าที่อาซานไม่เคยอาซานนอกจากฉันจะอยู่ในมัสยิดพี่น้องครับ30ปีเนี่ยมุอัซซินอาซานนะปรากฏว่าซาอิดบินมุซัยยิบเนี่ยเป็นไงอยู่ในซูเราะห์อยู่แล้วแสดงว่ามาตั้งแต่ยังไม่เข้าเวลาเลยนี่ของเราเนี่ยเอาให้จบเสียงอาซานแล้วมานะก็ถือว่าเก่งแล้วแต่ท่านซาอิดบินมุซัยยิบบอกว่ามุอัซซินอาซานน่ะแกอยู่ในซูเราะห์แล้วกี่ปีรู้ไหมพี่น้อง30ปีทำแบบเนี้ย30ปีไม่ขาดเลยทุกครั้งที่มุอัซซินอาซาน5เวลาแกอยู่ในซูเราะห์แล้วบางคนถามอาจารย์สงสัยนอนเฝ้าซูเราะห์แน่เลยไม่ไปไหนไม่ใช่นะก็ไปทำนู่นทำนี่ไปทำภารกิจนั่นแหละแต่เคลียร์ตัวเองพี่น้องเพื่อจะพาตัวเองมาอยู่ในซูเราะห์เพื่อที่จะทำการละหมาดญะมาท่านซาอิดบินมุซัยยิบบอกว่าฉันไม่เคยทิ้งละหมาดญะมาตลอดช่วงเวลา40ปีนะแปลว่า40ปีเนี่ยละหมาดญะมาตลอดเลยอันนี้ไม่ต้องถามฉันนะว่ากี่ปีเอาวันนี้ก่อนได้กี่เวลาที่ซูเราะห์ฮัมดุลิลละห์อย่างน้อยก็มีแล้วแหละพี่น้องนะเกินครึ่งแล้ววันนี้ฮัมดุลิลละห์ท่านไซบิมูไซบอและฉันไม่เคยมองไปยันต้นคอของคนใดนอกจากในขณะละหมาดนะแปลว่าเป็นคนที่มีสมาธิจดจ้องในการที่จะละหมาดพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับคำถามต่อมาว่าจะทำอย่างไรให้มุสลิมเนี่ยผูกพันกับมัสยิดบางอย่างพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมันไม่ใช่แค่จะทำเพียงแค่วันสองวันนะแล้วมันจะได้มันต้องใช้เวลาในอาหรับสมัยนี้พี่น้องถ้าไปละหมาดถ้าใครเคยไปมัสยิดฮารอมไปมัสยิดที่มาดีนะห์เนี่ยจะเห็นว่าแม้กระทั่งประเทศที่ผมไปเรียนหนังสือประเทศคูเวตเนี่ยเด็กไม่เคยขาดจากมัสยิดเลยทำไมอ่ะเพราะคุณพ่อพี่น้องจะพาลูกไปมัสยิดด้วยอย่างของฉันเนี่ยยังเด็กอยู่4ขวบนะก็กะว่าเดี๋ยวพอเวลาที่เขาได้ละหมาดแข็งแล้วเนี่ยนะ7ขวบแล้วเนี่ยก็จะเริ่มฝึกละให้ไปมัสยิดตอนนี้ก็ไปบ้างครับนะไปบ้างแต่ไม่ได้บ่อยมากแต่7ขวบเนี่ยอาหรับจะพาลูกไปมัสยิดแล้วแล้ว10ขวบก็ถือว่าต้องอะไรต้องเข้มงวดแต่ถ้าต่ำกว่า7ขวบพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเอานี้ฝึกให้ละหมาดก่อนฝึกก่อนนะมีคนเขาถามเชคไปบอกว่าอาจารย์ครับเชคอุไซมีนตอบว่าถ้าเด็กอายุ5ขวบ6ขวบยังไม่ถึง7ขวบเนี่ยจำเป็นต้องปลุกมาละหมาดซุบฮีไหมคำถามแบบนี้เนี่ยฟังแล้วดีรู้สึกดีทำไมรู้ไหมพี่น้องถ้ามีคนปลุกนี่แสดงว่าต้องพ่อเนี่ยต้องตื่นแล้วนะถามว่าถ้าเกิดไม่มีคนปลุกเนี่ยถามว่าใครจะตื่นล่ะแสดงว่าคนถามเนี่ยตื่นมาแต่กำลังลังเลว่าจะปลุกลูกละหมาดดีไหมเพราะลูกยังเด็กอยู่ยังเพิ่ง5ขวบเชคก็บอกว่าแบบนี้ท่านละหมาดของท่านก่อนแปลว่าท่านเนี่ยต้องเอาต้นเวลานะถ้าพูดง่ายๆถ้าเป็นผู้ชายก็ไปละหมาดที่มัสยิดก่อนพอกลับมาแล้วมันยังไม่หมดหรอกพี่น้องถ้าไปมัสยิดนะแล้วก็กลับมานั่งวีริดด้วยเนี่ยพอกลับมาที่บ้านเนี่ยยังไม่หมดเวลาเหลืออีกเยอะนะพอช่วงท้ายทำไงก็ให้เรียกลูกละหมาดอันนี้เขาเรียกว่าช่วงเด็กๆอยู่5ขวบนะพี่น้องฟังให้ดีนะบางคนบอกอาจารย์ลูกฉัน15แล้วทำไง15นี่ต้องไปตั้งแต่แรกแล้วนี่5ขวบ
และเชคก็บอกว่าถ้าเกิดวันไหนที่แกมีวันไหนที่ลูกเนี่ยมีภารกิจเช่นบางทีกลับมาจากทัศนศึกษาบางทีตามย่อไปช่วยงานสุเรานะปรากฏว่านอนดึกหน่อยวันนั้นกว่าจะหลับได้ก็ไม่เป็นไรที่จะให้ลูกนอนต่อแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนไหนก็ให้เขาละหมาดตอนนั้นเน้นอีกครั้งนึงนะ5ขวบนะพี่น้องฟังแบบนี้แม่อาจารย์ฉันลืมไปเมื่อกี้ฉันนึกว่าตอน40ไม่ใช่5ขวบนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือเด็กที่เราต้องฝึกแล้วเขาบอกว่าผู้ใหญ่บางคนเนี่ยบางครั้งก็ดุเกินไปเวลาเจอเด็กเสียงดังหน่อยเด็กเอ็ดหน่อยในสุเหร่าก็ไปดุพอดุมากๆเด็กก็กลัวก็หนีจากสุเหร่าพี่น้องลองไปดูร้านเกมดิมีใครดุมั่งอ่ะมีแต่คนเรียกหนูเอ้ยมานะมาเล่นกันนะเพราะไม่ได้ตังค์ก็เรียกอย่างเงี้ยลูบหัวด้วยแต่พอเป็นมัสยิดปรากฏว่าบางครั้งแม่ไปดุจนกระทั่งเกินไปดังนั้นเวลาเห็นเด็กเล่นเนี่ยก็ควรไปกระซิบบอกคุณพ่อหน่อยอายอพามาแล้วดูแลหน่อยนะอุ้มหน่อยฝึกเด็กหน่อยเพราะบางครั้งพี่น้องเด็กเองความที่เป็นเด็กเนี่ยก็จะเดินจนกระทั่งบางทีขอมาอัพนะเดินบางทีไปเหยียบไอ้ของที่วางเอาไว้เนี่ยอะไรที่เหยียบง่ายสุดแว่นตานี่แหละละหมาดไปละหมาดมาแครกขึ้นมาพี่น้องสมาธิมาอยู่กับเนื้อกับตัวเลี้ยวกลับมาพี่น้องครับความประเสริฐของการละหมาดเนิ่นๆข้อที่หนึ่งมาลาอิกะฮ์เนี่ยจะขออิสติกฟาร์คำว่าอิสติกฟาร์แปลว่าขออภัยโทษขออภัยโทษพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายขอให้กับตัวเรานะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แล้วก็ขออภัยโทษให้กับคนอื่นก็ได้ทั้งคนเป็นแล้วก็คนตายอัลลอฮุมมะฆฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟิฮิวะฟูอันฮูเนี่ยในสำนวนก็มีการขออภัยโทษทั้งคนเป็นและก็คนตายก็ได้นะที่เป็นมุสลิมนะคนตายเนี่ยขออภัยโทษได้ขอให้ตัวเราก็ได้ขอให้พ่อแม่ก็ได้รับบิฟิลีวะลีวาลีได้เห็นยังนะขอให้อัลลอฮฺอภัยโทษในแก่ฉันและก็พ่อแม่ของฉันนี่คือมนุษย์ขอแต่ถ้าเกิดเป็นมาลาอิกะฮ์ขอล่ะจะดีขนาดไหนพี่น้องแล้วก็เป็นที่เอกฉันท์เป็นที่เอกฉันท์เลยว่ามาลาอิกะฮ์ดุอาให้นั้นถือว่าเป็นดุอามุสตะญาบเป็นดุอาที่ถูกตอบรับทำไมอ่ะเพราะผู้ที่ขอดุอาให้เนี่ยไม่มีบาปเป็นมัคลูกสิ่งที่ถูกสร้างที่ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมาลาอิกะฮ์นั้นมีความบริสุทธิ์อย่างฉันเนี่ยแม้ว่าจะสอนหนังสือเยอะนะก็ยังมีบาปอ่ะแหละบางทีเจอพวกคนกวนบางทีก็มีใช่ไหมบรรยายทำเสียงดังกวนบางทีคิดเหมือนกันแหละแต่มาลาอิกะฮ์เนี่ยพี่น้องทำความดีเป็นอาจินไม่มีการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ดังนั้นเมื่อมาลาอิกะฮ์ขออภัยโทษให้แน่นอนพี่น้องอัลเลาะห์ตอบรับหลายคนชอบใช่ไหมล่ะเวลาโต๊ะครูดูอาให้เนี่ยอาจารย์มาดูอาให้ลูกฉันหน่อยถามทำไมให้โต๊ะครูไปดูอาให้ทำไมไม่ใช่บังยีล่ะที่ส่งแก๊สบรรยายที่ส่งแก๊สน่ะไปดูอาให้แล้วทำไมไม่ให้พ่อค้าขายขนมคกดูอาให้ล่ะเขาก็ดูอาเป็นต้นเดียวกับฉันนั่นแหละอ๋ออาจารย์ที่ให้อาจารย์เพราะอาจารย์น่ะสอนหนังสือฉันก็คิดว่าอาจารย์เป็นคนดีนั่นแหละอยู่กับกุรอานอยู่กับหะดีษสอนศาสนาคำตอบคืออะไรพี่น้องที่ให้โต๊ะครูไปดุอาให้เพราะพี่น้องอยากให้คนดีไปขออันนี้ผมพูดในความรวมก่อนนะบางคนจะอาจจะเถียงฉันอาจารย์โต๊ะครูไม่ดีก็มีนะอันนั้นเว้นเอาไว้ก่อนไม่ดีมันก็มีเพราะมนุษย์น่ะมันก็มีแหละแต่ฉันบอกก่อนว่าถ้าเรา
ดูจากพฤติกรรมภายนอกอ้าวโอเคดูแล้วเป็นคนที่อะไรคนดีมีอีหม่านส่วนเรื่องข้างในเราไม่รู้เราก็อยากให้คนคนนั้นเป็นไงขอดุอาให้นะดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเมื่อมาลาอิกะห์ขออิสติกฟาร์ให้ดีไหมดีแต่มาลาอิกะห์ไม่ได้มาขออิสติกฟาร์ให้ทุกคนนี่ก็ต้องไปปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้นบีสอนเอาไว้แล้วก็จะได้รับดุอาจากมาลาอิกะห์แบบอัตโนมัติประการที่หนึ่งมาลาอิกะห์ขออิสติกฟาร์ให้แก่ผู้ที่รอละหมาดคำว่ารอละหมาดก็คือเตรียมตัวแต่เนิ่นๆและการที่เขาอยู่ในสภาพเดียวกับผู้ที่ละหมาดดังที่มีหะดีษรายงานจากอบูฮุรอยรอรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลมะลาอิกะตุซัลลีอะลาอะฮาดิกุมมาดามาฟีมุศ็อลลาฮูนบีบอกว่าแท้จริงบรรดามาลาอิกะห์จะกล่าวคําพรนะจะขอพร วงเล็บขออภัยโทษให้แก่เขาคำว่าตุซอลีตรงนี้มีน้องแปลว่าขออิสติกฟาร์ให้แก่คนที่อะไรรอละหมาดมาดามาฟีมุซอลลาฮูตราบใดที่เขานั้นอยู่ในที่ละหมาดมุซอลลาแปลว่าอะไรจ๊ะที่ละหมาดมัสยิดเนี่ยนะก็คือเป็นที่ละหมาดที่สุยูดนะเดี๋ยวเติมน้ำจ้ะมาลัมยุฮัดดิสและมีน้ำละหมาดนะสองเงื่อนไขพี่น้องมาลาอิกะห์ขออภัยโทษให้หนึ่งคนคนนั้นอยู่ในที่ละหมาดละหมาดยังมานั่งรอตัวเชียอาซานเนี่ยมาลาอิกะห์ขอดุอาให้แล้วยังไม่ละหมาดนะมารอละหมาดที่สุเราเนี่ยพี่น้องอาจจะนึกภาพไม่ออกบางคนบอกอาจารย์ใครจะมานั่งรอแต่พี่น้องลองกลับไปตอนที่พี่น้องไปทำอุมเราะห์ดิตอนที่พี่น้องไปทำฮัจญ์ดิจำได้ไหมไปละหมาดวันศุกร์เตะกี่โมงอ๋อ 9 โมงนะอาบน้ำไปแล้วแต่งตัวไปแล้วไปสุราไปฮารอมมีคนเขาบอกว่า11 โมงละหมาดหน้าโรงแรมอยากเข้าไปเพราะมันเต็มอยากจะเข้าไปละหมาดเนี่ย9 โมงเราทำได้ที่มาดีนะพี่น้องบางคนขอมาอัพนะผู้หญิงบางคนเนี่ยขยันนะผู้ชายบางคนอายนะไปอุมรอเนี่ยแต่นอนกันคนละห้องใช่ไหมเขาแยกกันไอ้เราก็บอกว่าเดี๋ยวละหมาดซุบฮ์เดี๋ยวไปเรียกปฏิสามเท่านั้นแหละพี่น้องผู้หญิงภรรยาเดินมาเคาะห้องเรียกแล้วไปสุราตั้งแต่ตีสามนะไปนั่งอ่านกุรอานไปนั่งซิกเก็ตรออาซานนั่นน่ะพี่น้องรู้ไหมไปรอตั้งแต่ตีสามนะที่มะดีนะห์เนี่ยจะมักกะห์ก็ได้มะดีนะห์ก็ได้เนี่ยมาลาอิกะห์ขอดุอาให้เร็วแต่ของเราก็สุราบ้านเราเนี่ยเอาแค่ว่านะไปให้ทันอาซานก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วนะแต่ว่าไอ้นู่นบรรยากาศมันได้ใช่ไหมบรรยากาศมันได้หมดเลยทุกคนเป็นไงอยากจะมุ่งไปสุราเพราะเสียตังค์กันมาหลายบาทนึกตรงนี้แหละอ๋อจ่ายไปตั้ง 50,000 มันนอนอยู่กับห้องก็ไปละหมาดที่สุรานั่นแหละได้บุญด้วยพี่น้องรู้ไหมมาลาอิกะห์ขอดุอาให้แต่ว่าบางคนมีน้องบูมีมาทั้งหลายละหมาดเสร็จแล้วก็ยังไม่กลับอ่ะ
บางคนนั่งอ่านกุรอานต่อบางคนเป็นไงนั่งฟังเชคเขาสอนหนังสือต่อเนี่ยอย่างบางคนวันนี้ท่านละหมาดแล้วไหมชาแล้วใช่ไหมนั่งฟังศาสนาต่อเนี่ยเนี่ยยังอยู่ในดูอาอเมริกาอยู่นะเพราะอีกเงื่อนไขหนึ่งบอกว่าไงลัมยูฮัดดิสและมีน้ำละหมาดยังมีน้ำละหมาดอยู่ถามว่าถ้าเราเสียน้ำละหมาดเราก็ไปแล้วแต่เรายังพอที่เรานั่งกันอยู่ต่อเพราะเราก็ยังมีน้ำละหมาดอยู่นั่นแหละพี่น้องมีน้ำละหมาดอยู่ในที่ละหมาดได้อะไรได้ดูอาจากมาลาอิกะฮ์อัลลอฮุมมัฆฟิรละฮูอัลลอฮุมมัรฮัมฮูมาลาอิกะฮ์กล่าวดุอาแบบนี้โอ้อัลลอฮ์อัลลอฮุมมัฆฟิรละฮูโอ้อัลลอฮ์จงอภัยโทษให้แก่เขาอัลลอฮุมมัรฮัมฮูโอ้อัลลอฮ์จงเมตตาต่อเขานะพูดต่อว่าลายะซาลูอะฮาดุกุมฟีศอลาตินมาดามะติศอลาตุตะห์ซิบูฮูลายัมนะอูฮูอัยยันกอลิบะอิลาอะห์ลิฮิอิลัศอลาดุอาที่มาลาอิกะฮ์ขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษและก็เมตตาบุคคลหนึ่งจากพวกท่านยังอยู่ในที่การละหมาดอยู่ในการละหมาดตราบใดที่การละหมาดยังผูกมัดเขาไว้ไม่มีอะไรมาหักห้ามเขาในการที่จะกลับไปเป็นสมาชิกในครอบครัวนอกจากการละหมาดพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับความผูกพันน่ะในหะดีษบทนึงนะพูดถึงว่าคนที่ผูกพันกับมัสยิดอยากจะมาละหมาดเนี่ยเขาเหมือนกับคนที่ได้พักผ่อนเปรียบเสมือนมัสยิดเป็นครอบครัวเขามีคนเคยถามฉันบอกว่าเวลามีปัญหาเวลาขอมาอัพนะบางคนบอกว่าอาจารย์เนี่ยบางทีฉันก็มีปัญหากับภรรยาเถียงกับภรรยาบ้างพูดจาไม่ดีกับภรรยาบ้างแล้วภรรยาเขาไม่ได้อยู่นิ่งนี่เขาก็มีปากเหมือนกันใช่ไหมล่ะเขาก็มีสวนไอเราเป็นชาวไร่เขาสวนเขาก็สวนมาบ้างเนี่ยคำถามว่าเวลามีปัญหาทำยังไงดีผู้ชายผมบอกว่าผู้ชายเนี่ยให้พูดน้อยเวลาเธอพูดให้ฟังแล้วก็พูดให้น้อยที่สุดและดีที่สุดนะจ้า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 เนี่ยปัญหายังไงไปเติร์ดนะกินนะใช่ไหมแต่เราไม่จ้าจ้าสิจะหลังแหวนมากล้าให้งี้ก็มีปัญหาจ้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 าไว้แล้วก็นึกถึงอะไรนึกถึงสุราพี่น้องและในสุญูดขอเลยยาอัลลอฮ์อย่าไปขอจัดการภรรยาตัวเองนะขอให้อัลลอฮ์เป็นไงประทานความอดทนให้กับฉันด้วยเถิดและก็ขออะไรขอให้อัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงด้วยเถิดแก้ไขปรับปรุงให้ดีด้วยเถิดเห็นยังสบายใจดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครอบครัวที่จะอบอุ่นได้เนี่ยคุณลักษณะของพ่อบ้านต้องผูกพันกับมัสยิดด้วยนะอุลามะบอก2รายการพี่น้องที่น่าเสียดายมากสำหรับผู้ชายและผู้หญิงสำหรับผู้หญิงผมเริ่มที่ผู้หญิงก่อนเดี๋ยววันนี้ตั้งหัวข้อมาให้ผู้ชายผู้หญิงต้องมีด้วยผู้หญิงพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับสิ่งที่น่าเสียดายมากก็คือวันที่นางแต่งตัวมิดชิดคือวันที่นางนั้นไม่มีลมหายใจแล้วแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าตอนที่มีชีวิตนางไม่เคยใส่ฮิญาบนางไม่เคยแต่งตัวแบบถูกต้องตามหลักการศาสนาแต่พอเวลาตายพี่น้องลองไปดูสิเขาห่อมิดชิดหมดแหละก
กะฟันชิดไหมใส่ตะละกงให้ใช่ไหมมิดชิดหมดเลยเพิ่งมาแต่งตัวมิดชิดแบบอิสลามถูกต้องตอนที่ตายพี่น้องเสียดายไหมเนี่ยใครมีลูกสาวใครมีภรรยาอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เด็ดขาดแปลว่าไอ้ตอนมีชีวิตแต่งไม่ถูกเดี๋ยวเปิดหน้าเดี๋ยวเปิดหลังเดี๋ยวเว้าหน้าเว้าหลังบางทียาวก็จริงแต่ผ่ามาครึ่งอย่างเงี้ยตัวครูก็ตกใจเหมือนกันนะเออไอ้ฉันเนี่ยขอมาอัพนามาก่อนเคยไปบรรยายทีนึงที่สวนพลูกลุ่มซุนนะสวนพลูให้ไปบรรยายเราก็เป็นคนที่ไม่ถูกกับรถเท่าไรพี่น้องพอเข้าเมืองแล้วงงขับได้นะรถอ่ะแต่พอเวลาเจอคนเยอะแล้วงงในเมืองมันมีวันเวย์มันมีเดี๋ยวมันมีห้ามเลี้ยวให้จอดให้มุดใต้ดินเดี๋ยวขึ้นฟ้าเข้าใจนะเยอะเดี๋ยวห้ามเดี๋ยวให้ไปงงคิดในใจไปรถไฟฟ้าเลยอ๋อพอเข้ารถไฟฟ้าไปเท่านั้นแหละไม่รู้จะมองที่ไหนมีให้มองให้หมดนะพี่น้องแล้วมันเบียดด้วยอ๋อฉันนี่หันหลังอย่างเดียวเลยก็เลยมาบอกกับพี่น้องบอกพี่น้องนะบางครั้งเนี่ยมันก็อยู่ยากเหมือนกันนะเป็นตัวครูเนี่ยเอาลองทดสอบพี่น้องนะดังนั้นผู้ชายเนี่ยชาวัดมันเกิดได้อยู่แล้วแต่ก็ต้องบอกเหมือนกันว่าบางครั้งผู้หญิงเองก็ต้องสำรวมนี่คือเรื่องที่น่าเสียใจและก็เสียใจสำหรับมุสลิมะที่ได้แต่งกายเรียบร้อยในวันไหนวันที่กลับไปหาอัลลอฮ์ก็คือวันที่เขากระฝันให้เนี่ยเรียบร้อยสุดแล้วส่วนเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับผู้ชาย ก็คือวันที่เขานั้นไปมัสยิดบนร่างที่ไร้วิญญาณก็เหมือนกันนั่นแหละพี่น้องคนที่ไม่เคยเข้าสุเราะห์เลยนะสมมุติไม่เคยเข้าสุเราะห์เลยวันศุกร์ก็ไม่เอานะแต่เขาอาจจะละหมาดอยู่ที่บ้านก็ได้วันศุกร์เขาอาจจะมาหาเวลาละหมาดอยู่ที่บ้านคำถามว่าพอตายแล้วไปไหนอ่ะเขาก็ต้องแบกมาสุเราะห์มาละหมาดนี่แหละมาละหมาดญะนาซาห์น่ะวันที่ไม่มีชีวิตแล้วเพิ่งมาสุเราะห์อัลลอฮ์เสียดายไหมเขาจึงบอกว่าจงรีบละหมาดก่อนที่จะถูกนำไปละหมาดไอ้วันนั้นไม่ต้องไปห่วงหรอกเดี๋ยวเขาแบกมาเองแหละเอาไอ้วันเนี้ยที่มีชีวิตอยู่เนี่ยใครจะพามานะเอาประการแรกพี่น้องคนที่ละหมาดแต่เนิ่นๆจะมีมาลาอิกะห์ขอดุอาให้โดยเฉพาะผู้ชายนะมาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยมาลาอิกะห์ขอดุอาให้ต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายประการที่สองเนี่ยจะได้เข้าร่วมละหมาดในซอบแรกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงระดับผลบุญต่างกันคนที่ได้ผลบุญเยอะที่สุดในการละหมาดญะมาอะห์ใครได้ผลบุญละหมาดเยอะสุดอิหม่ามได้เยอะสุดแต่ว่าเป็นได้คนเดียวนะบางคนบอกอาจารย์แจ๋วละฉันจะชีวเราบ้านฉันจะมีอิหม่ามสัก3คนละหมาดทีเดียวมึนพี่น้องตามใครไม่ถูกอิหม่ามมีกี่คนคนเดียวแต่ที่อิหม่ามได้เยอะเนี่ยเพราะอะไรก็รับผิดชอบไงถ้าอิหม่ามพาไปไม่ถูกก็เรียบร้อยพี่น้องรับหมดเนี่ยนั้นอิหม่ามเนี่ยได้ผลบุญเยอะสุดแต่เขาจะมีวิธีการด้วยนะไม่ใช่ว่าเอะอะใครก็ได้นะคุณต้องเป็นกอรีถึงจะไปอิหม่ามได้บางคนบอกอาจารย์ยุ่งแล้วฉันไม่เคยไปเรียนกอรีอ่ะแล้วจะเป็นอิหม่ามได้ไงอ่ะเอาหรอแล้วฉันต้องมีใบประกวดหรือเปล่าไม่ใช่คำว่ากอรีตรงนี้ตรงข้ามกับอุมมี่กอรีกับอุมมี่นะอุมมียุนแปลว่าอะไรจ๊ะแปลว่าคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ใครเนี่ยนบีเราเนี่ยนบีเราเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเป็นอุมมีแปลว่าอะไรอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะ
ดังนั้นคนที่จะเป็นอิหม่ามเนี่ยต้องเป็นกอรีคำว่ากอรีตรงนี้ก็หมายถึงอ่านกุรอานได้นะส่วนเพาะไม่เพาะอีกเรื่องนึงแต่อ่านได้อ่านถูกต้องเรียกว่ากอรีเป็นอิหม่ามได้ดังนั้นคนพึ่งมาเข้าอิสลามอยู่ดีจะไปเป็นอิหม่ามยังไงอ่ะก็ยังอ่านกุรอานไม่ได้เลยก็ต้องให้คนที่เขา ก็ต้องให้คนที่เขาอ่านกุรอานเป็นอิหม่ามเอาแหละอิหม่ามผ่านไปพี่น้องมาดูมะมูมมั่งและมะมูมคนไหนที่ได้ผลบุญเยอะที่สุดมะมูมที่ได้ผลบุญเยอะที่สุดพี่น้องครับแล้วก็มีผลบุญอย่างมหาศาลก็คือมะมูมที่อยู่ในแถวแรกนบีบอกว่าลาอยะอะลามุนนาสุมาฟินนิดาอิวัสซอฟฟิลอวลหากมนุษย์เนี่ยรู้ถึงความดีงามที่มีอยู่ในการที่อยู่ในไหนนะอยู่ในการอาดานนิดะแปลว่าการเรียกร้องเชิญชวนเรียกอาดานนี่แหละนิดะนี่คือการเรียกใช่ไหมฮัยยะอะลัสซอลาฮัยยะอะลัลฟะลาประโยคนี้แปลว่าอะไรจงมาสู่การละหมาดมาสู่ชัยชนะนบีบอกว่าหากมนุษย์รู้ถึงความดีงามที่อยู่ในการอาซานวัสซอฟิลอัลลและแถวแรกอาซานเนี่ยไม่ได้ทีละคนนะมุอัซินเนี่ยอันนี้ยากถ้าจะแข่งอาซานนี่ยากเพราะอะไรเพราะซูเราะห์เค้ามีมุอัซินประจำตำแหน่งอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราแข่งได้เลยพี่น้องก็คือการมาละหมาดให้ทันแถวแรกคำถามว่าถ้ามาช้าจะได้แถวแรกไหมถ้าคนมาละหมาดเยอะไม่ได้แต่บางที่ก็ได้แถวแรกตลอดนะอย่างมัสยิดอิสลามของคูยาเนี่ยซอฟแกยาวมากเลยมีไม่กี่ซอฟแล้วแต่ซอฟยาวมืดเลยพี่น้องอยู่แถวแรกฉันบอกมาละหมาดสุราเนี่ยได้แถวแรกหมดอ้าวอาจารย์อย่างนี้ก็ผลบุญเท่ากันหมดดิไม่เท่าพี่น้องเพราะในหะดีษบอกต่อว่าใครที่ประชิดอิหม่ามได้เยอะสุดแปลว่าไอ้เราเนี่ยแถวแรกก็จริงแต่อยู่แล้วอยู่หางและไปปลายและขวาสุดตกขอบและก็แสดงว่าผลบุญไม่เท่ากับคนที่อยู่ประชิดอิหม่ามเพราะเวลาการจัดซอบตามซุนนะของท่านนบีก็คือเติมขวาเติมซ้ายเติมขวาเติมซ้ายใช่ไหมอิหม่ามกับมะมูมนะมะมูมอยู่ด้านขวาอิหม่ามอยู่ตรงนี้มะมูมอยู่ด้านขวาในหะดีษบอกยืนเท่ากันอิหม่ามกับมะมูมเนี่ยยืนเท่ากันในหะดีษบอกแบบนั้นแต่ถ้าต่ำลงมานิดนึงก็ไม่ใช่ปัญหาใดๆเพราะอิหม่ามชาฟีแกระวังนิดนึงเขาบอกว่าการละหมาดที่มะมูมเนี่ยยืนล้ำอิหม่ามเนี่ยผลบุญญะมาอะห์ใช้ไม่ได้ปรากฏว่ามันเท่ากันเป๊ะปรากฏว่าไปไงพอรอกอาที่สองมะมุมเลยขึ้นมายุ่งแล้วอิหม่ามชาฟีแกก็เลยเขียนเอาไว้หน่อยว่าลดอะไรนะลดต่ำลงมาได้เพราะการลดลงมาเนี่ยไม่ทำให้การเป็นญะมาอะห์เสียหายแต่ถ้าเกินเมื่อไรมะมุมเกินขึ้นไปเสียนี่คือตัวอย่างของนักวิชาการนะแต่ถ้าเราบอกว่าเป๊ะยืนเป๊ะจบไม่มีปัญหาดันลดลงมานิดนึงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ห้ามล้ำถ้ายืนเท่ากันได้ดีเลยพออีกคนหนึ่งมาทำยังไงมึงยีก็ให้คนที่อยู่ด้านขวาน่ะถอยลงมาและคนนั้นก็อยู่ตรงกลางอิหม่ามเห็นยังไอคนมาทีหลังเนี่ยแสดงว่าอยู่ตรงกลางอิหม่ามไอคนที่มาตอนแรกเนี่ยอยู่ทางขวาถอยต่ำลงมาพอเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งมาเติมข้างไหนเติมข้างซ้ายมันก็จะพอดีสามคนคนแรกก็คือขวาคนที่สองก็อยู่ตรงกลางคนมาสุดท้ายอยู่ข้างซ้ายคนมาต่อมาทำยังไงดีคนมาต่อมาก็เติมขวาแล้วก็เติมซ้ายเติมขวาเติมซ้ายจนกระทั่งซอบเต็มถึงจะตั้งซอบใหม่เป็นแบบนี้นะซุนนะห์ของท่านนบีแบบนี้ดังนั้นการที่ไปอยู่ปีกซ้ายปีกขวานั่นก็แสดงว่าท่านมาช้ามาเร็วมาช้าสิเห็นยังมันเกี่ยวยังแสดงว่าคนที่จะอยู่ชิดอิหม่ามได้เนี่ยก็แสดงว่ามาแล้วมาแต่เนิ่น
ช่ไหมตามในการจัดซอบแบบนี้เมื่อกี้นบีบอกว่าไงนะหากมนุษย์รู้ถึงความดีงามในการอาซานและแถวแรกเนี่ยซุมมาลัมยะจีดูแต่พวกเขาไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้อิลลายัสตะฮิมูอะลัยฮินอกจากด้วยกับวิธีจับฉลากพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายการจับฉลากนี่แสดงว่าต้องอยากได้จริงๆนะคือแย่งกันนะพูดง่ายๆแย่งกันคือแต่ของแจกครบเนี่ยไม่ต้องจับฉลากวันนี้ของมาแจกทั้งหมด 1,000 ชิ้นมีคนรับ 100 ไม่ต้องมาจับฉลากหรอกพี่น้องขนไปขนไปเยอะแยะแต่ของเนี่ยมันมีชิ้นเดียวมีชิ้นเดียวพี่น้องครับแต่คนอยากได้น่ะมันเยอะทำไงดีอ่ะก็ต้องจับฉลากกันแหละบทนี้เนี่ยเป็นการชี้เห็นถึงว่าความที่อยากจะได้ผลบุญเนี่ยแย่งกันจนกระทั่งเป็นไงต้องจับฉลากกันน่ะต่างคนต่างไม่ยอมเออขอมาอัพนะบางครั้งพวกเราเองเนี่ยเกี่ยงที่จะขึ้นซอฟกันนะบางทีมีไหมบางเอาก่อนเลยไอ้นั่นก็บอกกีเอาก่อนกีก็บอกบางเอาก่อนกีบอกบางเอาก่อนกีก่อนสภาพเป็นไงอิหม่ามรุกัวไปแล้วขึ้นเลยใครขึ้นเลยพี่น้องเห็นช่องว่างปั๊บก้าวขึ้นเลยไม่ต้องบางก่อนดีกีก่อนแหละเป็นไงพี่น้องอิหม่ามจะสลามอยู่แล้วยังไม่เข้าซอฟเลยต้องรอถ้าคนอยากได้เกี่ยงกันไหมไม่เกียงหรอกปุ๊บเลยนะดังนั้นเวลาเห็นช่องว่างนะเติมเลยพี่น้องมีปัญหาหรอกขึ้นไปให้เต็มนะแต่ต้องดูช่องด้วยนะเอาล้อมาอัพทีบางทีช่องอ่ะล้อนิดเดียวขึ้นไปได้อย่างนี้บอกว่าอะไรให้ชิดกันทบมาทบมาถ้าช่องมันขึ้นได้ก็เติมเข้าไปให้เต็มแต่ถ้าช่องไม่ได้บอกให้ชิดกันและลัสตะฮามูแน่นอนเขานบีบอกพวกเขาจะต้องจับฉลากกันเพราะไม่มีใครยอมกันเลยเรื่องของผลบุญซอบแรกนบีบอกต่อว่าแล้วยะลามูนามาฟีตะจีริลัสตับกูอิเลและถ้าหากว่าพวกเขารู้ถึงสิ่งที่อยู่ในละหมาดซุฮรีนะเขาก็จะเป็นไงครับลัสตับกูอิเลฮีเขาก็จะแข่งขันกันพี่น้องครับละหมาดบ่ายเนี่ยละหมาดบ่ายก็คือซุฮรเนี่ยนะถ้าพูดถึงในสมัยท่านรอซูลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะแดดมันเปรี้ยงพี่น้องอาหรับทะเลทรายแล้วมัสยิดของท่านนบีเนี่ยพี่น้องครับไม่ได้มีติดแอร์แบบสมัยนี้นะก็คือใช้ก้านอิฐผาลำนะแล้วก็เป็นไงพื้นก็เป็นพื้นทรายถ้าพี่น้องดูในหนังสือตำรับตำราเนี่ยที่พูดเอาไว้พี่น้องก็จะนึกภาพออกเช่นฮะดีษหนึ่งที่พูดถึงอาหรับบาดาวีอาหรับที่อยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองเข้ามาสุราห์เป็นไงปัสสาวะในมัสยิดพอบอกปัสสาวะในมัสยิดแน่นอนถ้าเป็นตัวอิหม่ามก็ดุร้องเหมือนกันแหละใช่ไหมอะไรขอไม่เยี่ยวอะไรที่สุราห์ใช่ไหมสมมุตินะอันนี้ภาษาตัวอิหม่ามคนบ้านมีห้องนงห้องน้ำแต่คนสมัยก่อนเนี่ยห้องน้ำเขาไม่รู้จักแบบนี้นะพี่น้องเขาไปทุ่งกันแล้วพื้นมัสยิดตอนนั้นสมัยนบีก็เป็นทรายเขาก็ฉี่ไปพอปัสสาวะบรรดาซอฮาบะห์เดินเห็นก็จะไปห้ามนบีบอกปล่อยตรงนี้คือปล่อยให้เขาไปไงปัสสาวะให้สุดเพราะเวลาคนเราเนี่ยปล่อยมาแล้วเนี่ยมันหยุดไม่ได้นะพี่น้องเข้าใจนะผู้ชายรู้ดีถ้ามันออกมาแล้วเนี่ยหยุดไม่ได้แล้วคือก็เรียกว่าต้องปล่อยให้สุดไป
และยิ่งไปห้ามเนี่ยขอโทษนั่นเลอะเทอะหมดนบีก็ปล่อยให้ปัสสาวะแปลว่าถ้าทำไปแล้วแต่ถ้ายังไม่ทำก็ห้ามได้แต่นี่ปัสสาวะไปแล้วก็เป็นไงก็บอกปล่อยเข้าไปในขณะที่ชายคนนั้นปัสสาวะอยู่เนี่ยมีซอบะของท่านนบีบางคนก็เริ่มที่จะปรีเข้าไปที่จะแสดงความไม่พอใจบางคนก็ดุพอหลังจากนบีปรามแล้วบอกว่าให้ปล่อยเขาทำนะนบีก็เลยให้ซอบะเนี่ยไปเอาน้ำมาแล้วก็เป็นไงสอนวิธีการล้างเลยก็เทไอ้ที่เป็นรอยปัสสาวะเนี่ยนะที่เป็นพื้นทรายเนี่ยเทจนกระทั่งน้ำเนี่ยมันซึมลงไปเขาเรียกน้ำเดินน้ำผ่านแบบบ้านเราเนี่ยเวลาเราล้างของในครัวเนี่ยบ้านมุสลิมก็ต้องมีกระชอนเอาไว้เพื่อจะให้น้ำไปไงตกเนี่ยเราถูกสอนมาแบบนี้ไม่ใช่เอาไปจุ่มล้างน้ำเดินเนี่ยถูกต้องนะตามที่นบีสอนเลยเห็นไหมเทน้ำให้มันไหลผ่านลงไปที่อะไรชั้นทรายแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เรียบร้อยนะเทปก็เละไปหมดอันนี้ต้องทำยังไงทำความสะอาดทำยังไงถ้าเป็นพื้นอย่างนี้เนี่ยเรื่องวิชาสอนอายิสแล้วเนี่ยสอนเด็กชีพื้นปูนอย่างนี้ล้างทั้งสุราน้ำบินน้ำมาเป็นไง 2,000 สมัยก่อนบ้านเป็นร่องเทลงร่องบนเอาแล้วศาสนาอิสลามเนี่ยพี่น้องมีทางออกหมดเลยประการที่หนึ่งเนี่ยต้องขจัดตัวนายิสออกก่อนเขาเรียกว่านายิสไอนีไอนีแปลว่าเห็นตัวอีกอันหนึ่งเขาเรียกฮุกมีไม่ปรากฏตัวตนเอานี้ตามหนังสือนี่เลยนะมัซฮับชาฟีอีเลยเนี่ยหนังสือฟิกของชาฟีอีเลยเอาตัวนายิสออกก่อนพอตัวนายิสออกจนหมดแปลว่าเช็ดออกให้หมดเช็ดจนกระทั่งไม่มีอะไรไม่มีร่องรอยที่เป็นเหลืองมีไหมไม่เหลือแล้วกลิ่นล่ะไม่มีแล้วตัวมันไปปรากฏแล้วกลายเป็นฮุกมีละพอเป็นฮุกมีเสร็จไม่มีปรากฏตัวตนปั๊บตักน้ำราดผ่านจบให้มันเลยจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอันนี้เป๊ะเลยนะแต่ถ้าบางทัศนะของมัซฮับอื่นเนี่ยเขาบอกเช็ดอย่างเดียวก็ใช้ได้แล้วคือทำให้เป็นฮุกมีอย่างเดียวไม่ต้องราดน้ำผ่านแล้วนะใช้ได้เลยอันนี้ต้องไปฟังฟิกฮุนอิสลามทางวิทยุเสียงอิสลามฉันสอนอยู่แต่ถ้าเกิดเอาแบบตำรับตำรานะเป๊ะๆ เลยตามทฤษฎีเป๊ะเลยทำไอ้นี้เป็นฮุกมีเสร็จปั๊บพอไม่มีตัวตนราดน้ำผ่านนิดนึงพอนบีบอกให้ราดน้ำผ่านใช่ไหมก็เอาไอ้ตรงนั้นแหละผ่านมาแล้วก็ซึมแล้วก็เช็ดอีกที่นึงนิดนึงนิดเดียวพอให้มันมีน้ำผ่านจบกระบวนการของมันอันนี้คือตามหนังสือที่เขาสอนนะแต่ถ้าถามว่าเช็ดอย่างเดียวใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่ที่ว่าเราไปยึดตำราไหนแต่ว่าในหะดีษนบีที่พูดถึงอันนี้เรื่องน้ำเดินเห็นไหมนบีให้เทน้ำผ่านซึมลงไปพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับมัสอะลาเนี่ยได้หลายเรื่องมากประเด็นหะดีษบทเนี่ยหนึ่งก็คือว่าหลังจากนั้นเมื่อขจัดปัญหาแล้วขจัดนายิสเสร็จแล้วซึ่งนายิสถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องอะไรต้องแก้ต้องเคลียร์ต้องล้างไม่ใช่ปล่อยให้เลอะหลังจากนั้นนบีก็หันมาสอนกับคนที่ทำนั่นแหละบอกว่าไงมัสยิดเป็นที่สุญูดเป็นที่ทำอิบาดะห์ไม่สมควรไม่ห้ามในการที่จะให้มีนายิสเปื้อนอยู่ที่มัสยิดก็คือห้ามในการปัสสาวะนั่นแหละในมัสยิดเห็นยังเราได้ประเด็นนี้ยังไงพี่น้องการสอนหนังสือเนี่ยตอนที่เรารู้อิสลามแล้วเนี่ยบางครั้งก็ต้องเข้าใจคนที่เขายังไม่รู้นะก็คนไม่รู้อ่ะเถียงไปก็เท่านั้นแหละดังนั้นคนไม่รู้ทำยังไงดีก็ต้องสอนต้องบอกถามว่าเราสอนหรือยังถ้าสอนแล้วหมดหน้าที่แล้วนะขอดุอาให้อัลลอฮ์เปิดใจแต่บางครั้งขอมาอัพทีนะครับด่าตั้งแต่ยังไม่สอนเลยด่าก่อนเลยถามว่าสอนเขาหรือยังยัง
ก็ยังไม่ไปสอนเขาเลยจะไปว่าเขาได้ยังไงล่ะก็ต้องสอนก่อนบอกก่อนเออมันเป็นแบบนี้นะและอีกประเด็นหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายไม่ต้องไปกลัวไอ้สิ่งที่เราผิดพลาดบางคนเนี่ยเกรงใจคำถามว่าถ้าเกิดสมมุติพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเข้าไปในป่าเข้าไปในที่ไหนก็ไม่รู้เราไม่รู้จักใครเลยวันนั้นเมฆเยอะดวงอาทิตย์ก็ดูไม่ได้อีกไม่รู้กิบบะละหันไปทางไหน ไม่รู้กิบบะละไปทางไหนถามใครก็ไม่ได้ไม่มีใครบอกบางคนบอกอาจารย์ไม่ดูโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์ไม่มีเดี๋ยวนี้กิบบะละดูง่ายเนาะหาทางโทรศัพท์ได้แอปพลิเคชันโทรศัพท์ก็ไม่มีถามใครก็ไม่ได้ถามว่าต้องละหมาดไหมก็ต้องละหมาดแล้วทำยังไงไม่รู้กิบบะละก็เอาที่เราวินิจฉัยสุดแล้วแหละน่าจะเป็นทางนี้แหละน่าจะเป็นทางนี้แหละในสี่ทิศฉันว่าทางนี้แหละดูเป็นไปได้สุดละแล้วก็ละหมาดเลยพอละหมาดเสร็จแล้วพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายพอถึงเวลาอาซัรออกมาจากอะไรนะมีคนเดินเข้าไปเจอเราพบเราแล้วก็ถามว่ากิบบะละเนี่ยหันทางไหนเขาบอกว่าอ๋อหันทางนี้นะซึ่งมันไม่ตรงกับตอนที่เราละหมาดดูรีพี่น้องครับผมถามว่าอัลลอฮ์เอาโทษเราไหมอ่ะไอตอนที่เราละหมาดดูรีเนี่ยที่ผิดกิบบะละเนี่ยที่หันไม่ถูกเนี่ยอัลลอฮ์เอาโทษเราไหมทุกคนก็จะตอบเหมือนกันว่าอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเพราะเราสุดความสามารถแล้วไม่มีใครมาบอกศาสนามันมาแค่นี้ฉันไม่รู้จริงๆมันมาแค่นี้เนี่ยฉันก็วินิจฉัยสุดแล้วแต่คำถามว่าพอเวลาอาซาดมีคนมาบอกแล้วว่าไอ้อย่างเงี้ยถูกเราจะกลับไปหันแบบเดิมผิดไหมไม่มีใครเลยบอกอาจารย์ฉันก็ไม่ทำหรอกเพราะตอนนี้รู้แล้วเขามาบอกแล้วว่ากิบบะละหันทางนี้เขาคนเขาเป็นคนมูเก็มแนวนี้เขาเข้าป่ามาบ่อยเขารู้ถามว่าเรายังจะกลับไปทำไอ้ผิดแบบเดิมไหมและก็ไม่มีใครไปตำหนิด้วยที่ท่านทำผิดเพราะท่านสุดความสามารถแล้วตอนนั้นปัญหาไม่ได้แล้วคำถามว่าวันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติของเราให้ตรงกับที่นบีสอนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายเลยพี่น้องเพราะไอ้ที่ผ่านมาบางครั้งเรามีข้อจำกัดในการเรียนรู้ฉันนึกบอกแบบนี้ไงว่าก่อนที่จะตำหนิต้องถามมาสอนอย่างถ้าสอนแล้วแล้วไม่ฟังก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าให้สอนก่อนนะสอนก่อนพี่น้องสอนไปเถอะแล้วฉันก็เน้นเรื่องสอนเพราะคนเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้สติปัญญามารู้อันไหนดีอันไหนไม่ดีแยกได้อันไหนมีหลักฐานอันไหนไม่มีหลักฐานอันไหนตามในหะดีษบอกแบบนี้แปลแบบนี้นะหะดีษว่าแบบนี้เอาหลักฐานมาพูดกันเสร็จแล้วเราก็ปฏิบัติให้มันตรงกับหลักฐานที่นำมาบอกนบีบอกว่าถ้าหากว่ารู้ว่าละหมาดซุฮดเนี่ยเวลาร้อนจัดเนี่ยนะซุฮดก็คือบ่ายแน่นอนเขาก็จะแข่งขันกันวะลาอยาละมูนฟะมาฟีมาฟีอัตมาติวัสซุบฮีละอะตาวฮูมาวะลาฮับวาและถ้าหากเขารู้ถึงละหมาดอิชาแล้วก็ละหมาดซุบฮ์แน่นอนพวกเขาก็จะละหมาดถึงแม้ว่าจะคลานมาก็ตามสองเวลานี้พี่น้องครับเป็นสองเวลาที่คู่กันนะคือละหมาดซุบฮ์กับละหมาดอิชาจะมีหะดีษประกบเอาไว้ถึงความประเสริฐถามว่าควรจะเน้นอะไรมากๆก็เนี่ยสองเวลาเนี่ยถ้าสมมติใน5เวลานะอิชากับซุบฮ์แล้วก็ทำสะดวกด้วยถามว่าทำไมทำสะดวกล่ะเพราะจะมีสักกี่คนพี่น้องที่จะทำงานก่อนซุบฮ์วันนี้ฉันเข้างานตีสามอย่างเงี้ยก็อาจจะมีนะพี่น้องอาจจะไปเป็นรปภ.หรืออะไรเงี้ยส่งของตลาดอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้างานโดยทั่วไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็แล้วก็จะหลังซุบฮ์ก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าหากว่าเราจะไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเ
ราะยังไงแล้วเราก็ต้องตื่นไปทำงานอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ละหมาดอิชาก็คือเสร็จสิ้นจากการงานแล้วเลิกงานหมดแล้วนะถ้าเป็นพนักงานทั่วไปก็เลิกแล้วดังนั้นอิชากับซุบฮ์เนี่ยนบีบอกว่าถ้ารู้ถึงผลบุญของมันเนี่ยคลานไปก็เอานะคลานไปก็เอาแสดงว่าผลบุญมหาศาลประการต่อมานบีบอกว่าการตักบีรุตุลอิห์รอมเนี่ยในบรรดาตักบีรในละหมาด ตักบีรุตุลอิห์รอมประเสริฐที่สุดตักบีรุตุลอิห์รอมเนี่ยประเสริฐที่สุดหมายความว่าให้เราไปทันพร้อมกับอิหม่ามพออิหม่ามตักบีรุตุลอิห์รอมเราก็จะได้ละหมาดนะตั้งแต่เนิ่นๆเลยพี่น้องหะดีษท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันศ็อลลาลิลลาห์ผู้ใดที่ละหมาดเพื่ออัลเลาะห์อัรบะอีนะยาวมันจำนวน40วันฟีจะมาตินในรูปแบบของจะมายุดริกุตักบีรอตัลอูลาโดยไปทันตักบีแรกก็คือตักบีรตุนอิหรอมไปทันตักบีรตุนอิหรอมนะคนจะทั้งตักบีรตุนอิหรอมได้เนี่ยก็คือต้องเข้าแถวกับอิหม่ามนะถ้าอิหม่ามตักบีรตุนอิหรอมไปแล้วเรายังยืนอยู่หัวสุดหัวสะพานนะไม่ทันหรอกใช่ไหมเพราะอิหม่ามตักบีรจะลงรุกัวเร็วแปลว่าก็คือไปยืนพร้อมกับอิหม่ามและอิหม่ามเขาอัลลอฮฺอักบัรเราก็อัลลอฮฺอักบัรตามไปเลยนั่นแหละทันตักบีรตุนอิหรอมอุลามะบางท่านบอกว่าช้าได้สุดขนาดไหนถึงเรียกว่าไม่ทันตักบีรุตุลอิหรอมเขาบอกว่าก็พออิหม่ามอ่านฟาติฮะห์น่ะไม่ทันแล้วถ้ายังไปตักบีรนะเพราะว่าอิหม่ามเนี่ยเวลาตักบีรเสร็จปั๊บเขาจะไม่อ่านฟาติฮะห์เลยหรอกเขาต้องอ่านอะไรดูอ่านดูอาอิสติฟตาก่อนเพื่อรออะไรด้วยรอมะมุมสักนิดนึงเผื่อบางคนกำลังอยู่ในซอฟอยู่กำลังตักบีรอยู่เนี่ยมันจะได้หะดีษบทนี้เข้าไปแต่เมื่อไรที่อิหม่ามเขาขึ้นอ่านซูเราะห์เลยจบฟาติฮะห์ไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ทันหะดีษบทนี้แล้วนะกูติบัตละฮูบะรออาตานเขาจะถูกบันทึกให้ปลอดภัยจากสองประการบะรออาตุนมินันนารประการแรกก็คือปลอดภัยจากไฟนรกวะบะรออาตุนมินันนิฟากประการที่สองก็คือปลอดภัยจากการกลับกรอบคือลักษณะของหน้าไหว้หลังหล่อพี่น้องนะตรงนี้เรียกว่ามูนาฟิกรินอะห์มันนะแปลว่าการงานมีการเกียจค้านนั่นเองต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับดูอาระหว่างอาดานกับอีกอมะเนี่ยลายรุดดูใบนะอาดานีวันอีกอมะนบีบอกว่าการดูอาระหว่างอาดานกับอีกอมะจะไม่ถูกปฏิเสธช่วงพออาซานจบแล้วเราอ่านดุอารับอาซานหลังจากนั้นที่มีเวลาเนี่ยนะมีเวลาเนี่ยยกมือขอดุอาแสดงว่าที่ให้ขอเยอะเนี่ยที่ให้ขอเยอะนะที่เน้นให้ขอก็คือช่วงก่อนจะละหมาดนะทำไมอ่ะเพราะหะดีษบทนี้แหละ ถ้าเกิดใครที่ไปละหมาดที่ฮารอมที่มัสยิดฮารอมจะเห็นว่าคนที่เขารอนั่งรออิหม่ามอีกอมะเนี่ยพี่น้องลองดูนะกลับไปดูถ่ายทอดสดเดี๋ยวนี้มันมีถ่ายทอดสดเนี่ยพี่น้องจะเห็นเลยเขายกมือขอดุอากันเต็มไปหมดเลยบางคนก็ถามเอ๊ะเขาละหมาดจบแล้วเหรอทำไมเขายกมือขอดุอาไม่ใช่พี่น้องเขาตามหะดีษบทนี้แหละเพราะพออาซานจบแล้วถูกไหมเสร็จแล้วเราก็รับดุอา
อัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตามะเนี่ยก็ต้องจบเสร็จปั๊บถ้ามีละหมาดซุนัตกอบลิยะห์เราละหมาดถ้าไม่มีนะก็ไม่เป็นไรนะถ้ามีเราก็ละหมาดซุนัตหลังจากละหมาดซุนัตแล้วมีเวลาอยู่นี่ทำยังไงอ่ะยกมือขอดุอาแล้วถามว่าขอบทไหนอ่ะก็ขอบทไหนก็ได้พี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าดุอาทั่วไปภาษาไทยเลยยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าขอให้ลูกชายของฉันนั้นนะมันได้ไปเรียนเมืองนอกได้เถิดขอไปกำลังลุ้นทุนอยู่นะขอภาษาไทยได้เลยพี่น้องครับแล้วก็ยกมือขอได้เลยนะพออีกอมาก็ถือว่าสิ้นสุดในเรื่องของอะไรเรื่องของฮะดีษบทนี้ดุอามุสตะยับช่วงไหนจ๊ะช่วงอาดานกับอีกอมาถ้าถามว่าเราเนี่ยผู้ชายเนี่ยถ้าไปละหมาดจะหมดเวลาแล้วเนี่ยเราจะดูอายังไงตอนอาซานกับอิคอมะก็เนี่ยผลของมันคือมาละหมาดเนิ่นๆมาตั้งแต่ตอนอะไรตอนอาซานพอเราละหมาดไตตุนมัสยิดตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมละหมาดซุนัตพออาซานจบเราก็ได้ขอดูอาตรงนี้เราจะได้ผลตรงนี้ต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายประการที่5เนี่ยเขาบอกว่าจะได้อยู่ใกล้ชิดกับอิหม่ามนำละหมาดก็ที่บอกไปแล้วแหละว่าถ้ามาเร็วเนี่ยเราจะได้อยู่ใกล้ชิดกับอิหม่ามนะที่นำละหมาดซึ่งมีความประเสริฐมหาศาลนบีบอกว่าอิฮดูรูซิกรพวกท่านทั้งหลายจงไปสู่การลำลึกอัซซิกตรงนี้ก็แปลว่าอัสศอลาแปลว่าละหมาดวะลิซิกรุลลอฮิอักบัรการลำลึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการละหมาดพี่น้องวะดะนูมินัลอิหม่ามและจงเข้าใกล้ชิดอิหม่ามคำว่าใกล้ชิดอิหม่ามนี่พี่น้องไม่ใช่ว่าไปเดินรถหายใจรถต้นคออิหม่ามก็นะอิหม่ามไปไหนไม่ได้ฉันตามตลอดบางทีมีบางคนมาเข้าใจว่าใกล้ชิดอิหม่ามนี่คือตามไปยันบ้านไม่ใช่แปลว่าเวลาจะเข้าซอฟเนี่ยยืนเดินตามอิหม่ามเข้าไปเพื่อจะอยู่ใกล้ชิดกับอิหม่ามก็คือซอฟหน้านั่นแหละอยู่ตรงอิหม่ามฟาอินนัรรอจุลลายะซาลูยุตาบาอัดุฮัตตายุอัคคอรอฟีดฟินจันนะวาอินดาคอลาฮานบีบอกว่าและแท้จริงบุคคลใดที่เขายังคงอยู่ห่างไกลจากอิหม่ามจนกระทั่งอัลลอฮ์เนี่ยทำให้เขาลายะซาลูแท้จริงบุคคลใดที่เขายังคงอยู่ห่างไกลจากอิหม่ามจนกระทั่งอัลลอฮ์ได้ทำให้เขาเข้าสวรรค์อย่างล่าช้าฮัตตายูอัคิรอฟินจันนะวะอินดาคอลาฮานะถึงแม้ว่าเขาจะเข้าสวรรค์ก็ตามแปลว่าเข้าช้าคนเราเนี่ยพี่น้องครับในฮะดีษบอกว่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์จะไม่ได้เข้าสวรรค์เยอะนะในสำนวนแบบเนี้ยอุลามะแปลว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้เข้าเลยเข้าช้าเข้าช้าถ้ายังเป็นมุสลิมอยู่ในเข้าอยู่แล้วแต่เข้าช้าถ้าอยากจะเข้าสวรรค์แบบเร็วเป็นไงไปใกล้อิหม่ามเยอะๆใกล้อิหม่ามนี่คืออะไรไม่ใช่ไปบ้านอิหม่ามนะใกล้อิหม่ามที่เขาละหมาดเนี่ยเขามาละหมาดเขาไปอิหม่ามนำละหมาดเราก็อยู่ใกล้เขาตลอดเนี่ยนั่นแหละพี่น้องจะได้เข้าสวรรค์เร็วพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับความประเสริฐอีกอันหนึ่งท่านอบูฮุไรเราะฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ามัลกอดาอิลัลมัสยิดวะรอฮาอัดดัลลอฮุละฮูนุซุละฮูฟินญันนะห์กุลละมากอดาเอารอห์นบีบอกว่าผู้ใดตามพี่น้องที่ไปแล้วก็กลับมัสยิด
นะไปแล้วก็กลับอัลลอฮ์จะตระเตรียมที่อยู่ในสวรรค์ไว้สำหรับเขาทุกๆครั้งที่เขาเดินทางกลับจากมัสยิดหลายๆคนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายเฝ้าเหลือเกินเนี่ยช่วงนี้โควิดมันมาเนี่ยฉันเนี่ยคิดถึงมักกะจังเลยอยากจะไปเมื่อไหร่จะแซะจะเปิดสักทีอยากไปอยากไปเห็นไบตุลลอฮ์อยากไปมัสยิดนบีแต่ปรากฏมัสยิดอยู่ข้างบ้านไม่ไปเลยนี่ปัญหาเอาสักไกลเชียข้างบ้านไม่ไปล่ะเออและหะดีษบทนี้เนี่ยไม่ได้บอกไปมัสยิดฮารอมนะพูดถึงมัสยิดทั่วไปนั่นแหละใครที่ไปกับซูดาวเป็นประจำอัลลอฮ์เตรียมบ้านเตรียมที่อยู่ของเขาในสวรรค์ทุกครั้งเลยพี่น้องที่เขาไปกลับจากมัสยิดอัลฮัมดุลิลลาห์คือผมเนี่ยเคยมีสำนวนหนึ่งนะแล้วก็เพื่อนฉันเนี่ยเขาชอบมากเขาบอกอาจารย์พูดเห็นภาพสำนวนนั้นเนี่ยฉันบอกว่าสุเราเนี่ยไปเนี่ยไม่มีใครเก็บตังค์นะมาสุเราเนี่ยเขาเก็บตังค์ไหมไม่ได้เก็บตังค์นะผู้ชายผู้รนเนี่ยบางทีกลัวสุเราผมบอกก่อนนะสุเราเขาไม่ได้เก็บตังค์นะมาได้นะไม่ใช่พอจะเข้าประตูสุราปั๊บมีโตเซียเดินเลยจ่ายมาก่อน200ถึงจะให้เข้าอย่างนี้มันก็คิดมากเหมือนกันทีใช่ไหมในกระเป๋ามี150อย่างเงี้ยหรือต้องไปใช้คนละครึ่ง300อ่ะคนละครึ่งเห็นไหมมันต้องอีกเหตุการณ์หน่อยจะเข้าสุราจะต้องสแกนคนละครึ่งเปล่าไม่มีไม่ได้เก็บตังค์สักบาทนึงเลยและผลบุญก่อนรอเตรียมสวรรค์ไว้ด้วยเนี่ยนิ่งพี่น้องแต่ปรากฏว่าอีสถานที่หนึ่งตังก็เก็บไปก็บาปแต่แปลกพี่น้องคนแน่นตลอดเลยที่ไหนพวกผับมาสิพวกบาร์ดิเห็นไหมไปน่ะเสียตังนะกี่ไม่มีตังก็ไม่ได้ให้เข้านะก็ต้องเสียค่าโต๊ะต้องไปซื้อของเขาแหมอาจารย์นี่รู้ละเอียดเชียวผมก็ฟังเข้ามาอีกทีนึงอะแต่ยอมมีน้องที่จะไปเสียตังค์แล้วก็ทำบาปแปลกไหมยอมเสียตังค์ทำบาปแต่สิ่งที่เป็นผลบุญมีน้องครับตังค์ก็ไม่เสียแต่ไม่ทำนี่ดังนั้นเวลาวันกิยามะห์อัลลอฮ์จับเราโยนลงนรกก็ไม่ต้องโวยวายนะก็ดูสิขนาดทำบาปยังเสียตังค์ยังยอมอ่ะและไอ้ที่เป็นความดีไม่เสียตังค์สักบาทไม่เอานี่พี่น้องมันก็แปลกคนนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนบีบอกว่ามีคนมาถามนะไอ้อยู่อามันอาฮับบูอิลัลลอฮ์การงานอะไรอามันอะไรที่อัลลอฮ์รักที่สุดกอละนบีบอกว่าอัสศอลาตุอะลาวักติฮาการละหมาดบนเวลาของมันการละหมาดบนเวลาของมันอุลามะอธิบายว่าตรงนี้ก็คือการละหมาดต้นเวลาพี่น้องก็ละซุมมาไอหลังจากนั้นอามันอะไรที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์ก็ละบิรุลวาลิดัยก็ละบิรุลวาลิดัยนบีบอกว่าการทำดีกับพ่อแม่ก็ละซุมมาไอและอะไรคือความเป็นอามันที่อัลลอฮ์รักหลังจากนี้กอละจิฮาดูฟีซาบีลิลละก็คือการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์พี่น้องเห็นไหมครับว่าการละหมาดเนี่ยอยู่อันดับแรกเลยเป็นที่รักเป็นที่รัก
หน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดอายุอามัลอะฮับอิลัลลอฮ์งานอะไรที่อัลลอฮ์มากรักมากที่สุดก็คือการละหมาดแต่นิดนึงนะพี่น้องพอฟังแบบนี้แล้วบางคนก็โอ้อาจารย์สบายแล้วลูกฉันไม่ต้องดูแล้วเมียฉันก็ตอนนี้ขอมาอัพนะแกแล้วอยู่สุเราดีกว่าเอางี้ไหมไม่ได้นะเพราะในสมัยท่านอุมัรบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุมีผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายมาหาท่านอุมัรท่านอุมัรครับไม่ใช่ครับสิท่านอุมัรคะบอกว่าสามีของฉันเนี่ยนะตอนเนี้ยแกสละแล้วเรื่องดุนยากลางวันถือศีลอดเอาหรอดีนะเวลาถือศีลอดเนี่ยข้อห้ามในการถือศีลอดเนี่ยก็คือห้ามร่วมประเวณีหมดเลยดังนั้นผู้หญิงพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายผู้หญิงที่อยากจะถือศีลอดซุนนะห์ไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์ก็ดีวันพฤหัสก็ดีทำยังไงด้วยนะก่อนจะถือศีลอดเนี่ยถ้าวันอาทิตย์กลางวันอาทิตย์ค่ำลงอ่ะและเราจะตื่นขึ้นมากินซูฮูชใช่ไหมวันจันทร์วันอาทิตย์เนี่ยบอกสามีก่อนบางพรุ่งนี้ฉันถือศีลอดนะนบีสอนนะเนี่ยพี่น้องให้บอกกับสามีก่อนขออนุญาตสามีก่อนถามว่าทำไมอ่ะเกี่ยวอะไรไก่บังล่ะไม่มีข้าวสุโฮกินเหรอไม่ใช่ที่ให้บอกสามีเนี่ยเพราะเผื่อว่าสามีวันจันทร์วันนั้นน่ะอยากจะมีนัดพิเศษอยากกินข้าวต้มกลางวันรู้จักนะข้าวต้มกลางวันแปลว่าอยากจะร่วมหลับนอนกับภรรยาเพราะอย่าลืมการหลับนอนกับภรรยาเนี่ยหะดีษนบีบอกเป็นซอดาเกาะกีซอดาเกาะนะมันเป็นซอดาเกาะดังนั้นถ้าเกิดบังเนี่ยเขาอยากจะให้ซอดาเกาะกับเราเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยและปรากฏว่าฮัจญะห์ถือศีลอดซอดาเกาะได้ไหมซอดาเกาะไม่ได้เข้าใจนะซอดาเกาะของฉันเนี่ยและถ้าเกิดบางคนเขาก็แหมบวชมาแล้วเนี่ยมุสาตื่นมากินซูโฮจะมาให้แก่บวชกับแหมใช่ไหมบางคนก็ไม่พอใจอีกแต่จริงๆแล้วตอนอัตต่อสามีมาก่อนสุนัตวาญิบดังนั้น ขอมาบนะดังนั้นบอกสามีก่อนฉันจะถือศีลอดแต่ถ้าดีเลยนะชวนไอ้บังถือด้วยแต่ไอ้บังก็จะบอกว่าฉันต้องไปทำงานมันเหนื่อยเธออยู่บ้านก็บวชได้แต่สิเห็นไหมบังก็จะมีข้ออ้างนิดนึงผู้หญิงคนนี้หานักบุญผู้หญิงคนนี้พี่น้องครับมาบอกว่าสามีของฉันน่ะนะเช้ามาไม่ใช่กลางวันก็ถือศีลอดพอตกกลางคืนทำไงอีกรู้ป่ะคุณยีเอียติกาฟอีกดูนี่สวรรค์ชัดๆเลยนะเนี่ยเช้ากลางวันถือศีลอดกลางคืนเอติกาฟและเอติกาฟเนี่ยการเอติกาฟเนี่ยข้อห้ามของมันก็คือห้ามร่วมประเวณีอยู่แล้วนี่ทั้งสองข้อเลยนะทั้งเอติกาฟกับทั้งอะไรทั้งถือศีลอดห้ามทั้งคู่เลยพี่น้องครับท่านอุมัรบอกว่าอัลลอฮ์สามีของท่านเนี่ยดีจังเลยอ่ะแต่ในขณะนั้นเนี่ยท่านอุมัรมีที่ปรึกษาชื่อซาดอันอัสลามีเป็นที่ปรึกษาก็บอกท่านอุมัรผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ได้มาชมเชยไม่ได้มาชมเชยสามีเขานะแต่เขากำลังมาร้องทุกข์ว่าสามีของเขานั้นเป็นไงไม่ดูแลไม่ให้ซอดาเกาะห์เขาเลย
ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ให้กอดีที่เมืองบัสรอเนี่ยตัดสินให้กอดีที่เมืองนั้นน่ะตัดสินกอดีก็ตัดสินบอกว่าไม่ได้ท่านมีอะไรอยู่มีอามานะอยู่ก็ต้องดูแลอะไรนะดูแลภรรยาด้วยที่ฉันแปลแบบนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายมันต้องจัดสรรเวลาให้ดีทุกวันนี้มันจะมีแบบนึงมี2แบบมี3แบบแล้วกันนะมี3แบบไม่ค่อยรู้อยู่ก็ร่องก็รอยนะกี่นะเดี๋ยวก็2เดี๋ยวก็3 3แบบแบบแรกพี่น้องอันนี้หาน้อยแต่ก็พอเจอเหมือนกันก็คือพวกอยู่แต่สุราไม่กลับหาลูกหาเมียนะแล้วก็เป็นไงฝากไว้อย่างเดียวเลยตัวเองก็ยุ่งอยู่กับทําอิบาดะห์ไม่ได้กลับไปดูแลเลยอันนี้ไม่ดีเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ดีอันที่2แบบนี้ก็ไม่ดีแปลว่าอยู่กับลูกกับเมียอย่างเดียวเลยสุรงสุราไม่มาเลยอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันพี่น้องว่าอันไหนเยอะกว่าก็น่าจะเป็นแบบ2อ่ะนะอยู่กับลูกกับเมียลืมสุราแล้วนึกถึงสุราตอนไหนวันที่ไปนิกาห์นั่นแหละไปนิกาห์ที่สุรานึกได้แล้วเข้าสุราเมื่อไหร่วันนิกาห์ตอนนี้ลูก2แล้วนะไอ้แบบที่3เนี่ยดีที่สุดพี่น้องเหมือนที่นบีสอนเลยแปลว่าอยู่กับเวลาก็อยู่กับครอบครัวมีเวลากลับบ้านอยู่กับครอบครัวพอเวลาได้เวลาอาซานปั๊บเป็นไงมามัสยิดพอละหมาดจบแล้วทำไงกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวเนี่ยเวลามันก็จะดีมากพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหะดีษอีกบทหนึ่งนะกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเหรอถึงว่าคอจะพังเอ้ามาดูหะดีษบทหนึ่งพี่น้องพูดถึงการละหมาดสองเวลานี้ซุบฮ์กับอิชาใช่ไหมเมื่อกี้เราคุยกันนะนบีบอกว่ามันซอลลาอิชาฟีญะมาอะตินใครก็ตามที่ละหมาดอิชาเป็นญะมาอะก็คือที่สุราเนี่ยผู้ชายเราเนี่ยเมื่อกี้ใครฉันนะมีฉันมีหลายๆคนละหมาดอิชาเมื่อกี้เป็นญะมาอะห์นบีบอกว่าฟะกะอันนะมากอมานิสฟัลไลผลบุญเสมือนกับเขานั้นละหมาดครึ่งคืนครึ่งคืนพี่น้องแปลว่าตั้งแต่หลังมักริบไปถึงเที่ยงคืนยืนละหมาดเนี่ยเท่ากับละหมาดเวลาอิชาเข้าอิชาไปจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนกี่ชั่วโมงนับเอาทุ่มหนึ่งถึงเที่ยงคืนเนี่ยแล้วเราแค่มาละหมาอิชาที่สุราเนี่ยได้ผลบุญครึ่งคืนไม่เอาเหรอวะมันซอลลาซุบฮาฟีญะมาอะตินฟะกะอันนะมาซอลลาไลลกุลละแต่ถ้าเกิดคนๆหนึ่งพี่น้องที่มาละหมาซุบฮ์ด้วยและคนใดที่มาละหมาซุบฮ์ด้วยเป็นญะมาตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าละหมาดใดก็ได้ตอนนั้นผมเข้าใจแบบนั้นนะเอ้าก็ฉันขี้เกียจซุบฮ์ฉันก็เอาอิชาก็ได้ครึ่งคืนแล้วไม่ใช่พี่น้องเพราะหะดีษเนี่ยพูดถึงกี่ละหมาด2ละหมาดก็คือละหมาดอิชากับซุบฮ์แสดงว่าต้องรักษาคู่ต้องรักษาคู่เพราะว่าตัวนี้แปลว่าและมันซอลลาซุบฮาฟีญะมาถ้าอยากจะได้ผลบุญของทั้งคืนเลยเป็นไงเวลาซุบฮ์ก็มาละหมาดญะมาที่มัสยิดอีกแปลว่าคืนนั้นเป็นไงอัลลอฮ์จะให้ผลบุญเท่าไหร่ทั้งคืนเลยนะได้ผลบุญทั้งคืนเลยประเด็นก็คือว่าพอฟังหะดีษบทนี้แล้วเป็นกำลังใจไหมในการที่เราจะละหมาดนะครับโดยเฉพาะ2เวลานะเราได้ชาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์เอาเน้นซุบฮ์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมบอกเลยนะพี่น้องสมรภูมิของผู้ชายบุรุษเนี่ยไม่ต้องไปออกรบที่ไหนหรอกนี่แหละดูที่ละหมาดซุบฮ์นี่แหละเชคคนหนึ่งบอกว่าอยากจะรู้ว่าเราเป็นคนกลับกรอกหรือเป็นผู้ศรัทธาให้ถามเรื่องละหมาดซุบฮ์
ถ้าซูโบของเราดีนั่นแหละคือสัญญาณที่ดีแต่ถ้าเกิดซูโบเราสายพี่น้องเดี๋ยวก็ได้นั่งไม่ได้มั่งอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณของคนที่กลับกรอกนะครับก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องก็ด้วยกับเวลานะครับพอสมควรนะก็สุดท้ายแล้วพี่น้องครับเราก็ต้องช่วยกันนะในเรื่องราวของการเผยแผ่ศาสนานะครับโดยเฉพาะเรื่องของความอดทนอุลามะบอกแบบนี้นะพี่น้องนะ4รายการผมเนี่ยจำตั้งแต่วันแรกที่ไปเรียนเลยอย่างแรกเลยพี่น้องคือการเรียนชัยฏอนเนี่ยมันฉลาดในการหลอกนะเพราะมันหลอกมาตั้งแต่นบีอาดัมแล้วมันยังมีคนเข้าใจแบบนี้เยอะนะถ้าเรียนเยอะเดี๋ยวกูรู้เยอะเดี๋ยวกูบาปเยอะไม่ได้หรอกกูต้องโง่อย่างนี้แหละขอมาอัพนะเพราะกูถ้ากูรู้เยอะแล้วกูไม่ทำเนี่ยเอาล้อเอาโทษไอ้นี่พี่น้องรู้ไหมแผนชัยฏอนเลยไม่ให้เรียนหนังสือปิดหูปิดตาเพราะเมื่อไรที่ไม่เรียนเนี่ยหลอกง่ายสุดๆพี่น้องใครจูงอะไรไปก็ไปตามนั่นแหละอุลามะจึงบอกว่าคนที่ไม่เรียนแล้วบอกว่าเดี๋ยวเรียนไปแล้วเดี๋ยวอัลเลาะห์เอาโทษอันเนี้ยแย่สุดๆคนที่เรียนแล้วไม่ทำเนี่ยยังมีโอกาสได้ทำเพราะอะไรเพราะเขารู้ไงแต่ตอนที่เขาไม่ทำเพราะอีหม่านเขาอ่อนอยู่เดี๋ยวอีหม่านเขาแข็งปั๊บเขาทำไหมทำแต่ถ้าคนไม่รู้มันจะทำไหมล่ะไม่ทำเลยนี่ในฮะดีษซอฮีฮ์มุสลิมบอกว่าคนที่มาพี่น้องมาร่วมงานเนี่ยมาร่วมในมัสยิดซุนไอน์เหมือนในการสอนศาสนาเนี่ยมีคนคนหนึ่งมาแบบมาทำฮาญะห์ฮาญะห์ก็คือมาทำธุระสมมุติเนี่ยไม่ได้เรียนมาฟังหรอกแต่เขาบอกว่าให้มาเลยให้มาแกงหน่อยเพราะว่าที่หมู่เกมเราเนี่ยคนฮัจญีเนี่ยทำแกงเก่งอยู่คนเดียวเลยมาแกงให้อาจารย์เขากินหน่อยแต่เนียดของแดกตอนเนียดของเนียดจริงๆก็คือไม่ได้มาฟังหรอกมาแกงแต่หูก็ได้ยินไปด้วยนะแต่ได้ยินไปได้ยินมาเฮ้ยบรรยายดีเว้ยน่าฟังดีแต่เนียนแรกเนี่ยไม่ได้มาในฟังมาทำฮาญะห์หรือบางคนของมาอัพนี่อาจจะเดินเข้ามาเข้าห้องน้ำแล้วก็มานั่งอยู่พอดีออกไม่ได้รถขวางทางหะดีษมุสลิมบอกว่าพออัลลอฮ์อภัยโทษให้รอมาด้วยมาเลกาถามยาอัลลอฮ์ไอ้คนเนี่ยไม่ได้มาฟังนะแต่มาทำฮาญะห์ทำไมอัลลอฮ์ให้ผลบุญไปด้วยล่ะทำไมได้ผลบุญไปด้วยอัลลอฮ์ตอบมาลาอิกะห์บอกว่าที่ได้ผลบุญไปด้วยเพราะเขาอยู่ร่วมแม้ว่าเนียดแรกเขาอาจจะไม่ได้มาฟังไม่ได้มาเรียนแต่เมื่อไรที่มาอยู่ร่วมได้ไปด้วยแล้วเมื่อไรที่อยู่ร่วมสักพักหนึ่งไปไงมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็ค่อยมาฟังดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายถ้าปฏิเสธเลยไม่มาเลยจบไม่ได้เลยและไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแต่ถ้ามาแล้วฟังอาจจะทำได้บ้างไม่ทำไม่ได้บ้างไม่เป็นได้พี่น้องวันหนึ่งอีหม่านแข็งทำได้เรียนครับอันดับหนึ่งสองนะเรียนเสร็จแล้วเป็นไงเอามาใช้นี่นะเมื่อใช้เสร็จแล้วบอกสอนเน้นเฉพาะเน้นย้ำ คนที่อยู่ใกล้ตัวอันสุดท้ายพี่น้องอุลามะบอกสำคัญมากซอบัตอดทนวันแรกที่สอนหนังสือวันแรกพี่น้องเอ้ยไม่ไหวจะขนคำตำหนิมั่งคำว่ามั่งเอารถสิบล้อมาขนยังไม่หมดเลยมันไปแน่ละติมันไปแล้วมันลืมกีมันแล้วโดนดุโดนว่าอัลลอฮ์ไม่เป็นไรพี่น้องเรามีคำตอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เราทำวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะถามพี่น้องหนึ่งในนั้นก็คือความรู้นี่แหละความรู้ที่เราได้มาเราใช้มันไปยังไงนะแล้วเราอดทนกับมันไหมในการที่จะยืนหยัดอิสติกอมะห์ยืนหยัดนะครับนั้นอดทนพี่น้องนะให้กำลังใจพี่น้องที่ร่วมในการจัดบรรยายศาสนธรรม
อุปสรรคมีเอาไว้เป็นเครื่องทดสอบนะครับแล้วอะไรที่ยากเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ตอบแทนมหาศาลการละหมาดในวันที่อากาศร้อนผลบุญจะได้เยอะกว่าการอาบน้ำละหมาดในขณะที่อากาศหนาวเหน็บผลบุญเป็นไงมากกว่าดังนั้นไม่ต้องท้อนะครับพยายามที่จะเรียนรู้ศาสนาจัดให้มีการเรียนการสอนศาสนาต่อไปนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู